คอนเฟิร์มโค้ชออสคัมแบ็กคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกีฬาวันที่30สิงหาคม2567 14:42 น.โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจะกลับมาคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกครั้งจากการยืนยันของปรีชาชาญวิริยานุภาพพงศ์อดีตสื่อมวลชนสายกีฬาสายวอลเลย์บอลซึ่งปัจจุบันได้ร่วมงานกับ AVC หลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ลีก2024นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมาเผยว่าโคยะนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมุทรนาคจะรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรายการสุดท้ายโดยล่าสุดปรีชาชาญวิริยานุภาพพงษ์หรือพี่กายอดีตสื่อมวลชนสายกีฬาสายวอลเลย์บอลซึ่งปัจจุบันได้ร่วมงานกับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อปรีชาชาญวิริยานุภาพพงษ์ใจความระบุว่าอีกหนึ่งข่าวดีรับไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปีหน้าโค้ชออสจะมาเป็นโค้ชตบยางสาวไทยสำหรับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB เพิ่งจะประกาศเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ระหว่างวันที่22สิงหาคมวันที่7กันยายน2568จะมีทีมจาก32ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอิงนำทีมเพื่อไทยติดตามน้ำท่วมสุโขทัยชาวบ้านอยากได้กำแพงริมตลิ่งกันน้ำการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 13:29 น.นายกรัฐมนตรีอิงนำทีมเพื่อไทยติดตามน้ำท่วมสุโขทัยชาวบ้านอยากได้กำแพงริมตลิ่งกันน้ำก่อนไปติดตามสถานการณ์การระบายน้ำจากแม่น้ำยมไปยังแม่น้ำน่านเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่30สิงหาคม67ที่วัดคลองกระจงจังหวัดสุโขทัยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.พร้อมด้วยแกนนำพรรคพท.อาทินายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคพท.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยมีส.ส.สุโขทัยทั้ง4เขตให้การต้อนรับรวมถึงส.ส.ในพื้นที่ใกล้เคียงและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนางสาวแพทองธารใช้รถตู้เบนซ์หมายเลขทะเบียนหอนกฮูกทอทง1111กรุงเทพมหานครในการปฏิบัติภารกิจที่ใจสุโขทัยสำหรับจุดวัดคลองกระจงถือเป็นจุดแรกมีประชาชนรอให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากทันทีที่ส.แพทองธารมาถึงได้เข้าไปสักการะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อพึ่งหลวงพ่อสำริดจากนั้นนางสาวแพทองธารได้กล่าวทักทายและถ่ายรูปกับประชาชนอย่างเป็นกันเองก่อนจะเดินไปโรงครัวให้กำลังใจอาสาสมัครที่มาทำอาหารทั้งนี้นางสาวแพทองธารร่วมตักอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยรวมถึงมอบถุงยังชีพให้ประชาชนซึ่งมีประชาชนในพื้นที่มอบกระเป๋าเครื่องจักสารจากกาบกล้วยให้นางสาวแพทองธารต่อมานางสาวแพทองธารและคณะไปติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำของแม่น้ำยม
ที่ประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกโดยนายสมศักดิ์ในฐานะเจ้าของพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมน่านรวมถึงแผนเผชิญเหตุและการช่วยเหลือประชาชนให้นางสาวแพทองทานรับทราบก่อนที่นางสาวแพทองทานจะเดินทักทายประชาชนในพื้นที่และอุดหนุนสินค้าพ่อค้าแม่ค้าจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์การระบายน้ำจากแม่น้ำยมไปยังแม่น้ำน่านที่ประตูระบายน้ำคลอง6บาทอำเภอสวรรคโลกก่อนจะเดินทางต่อไปเยี่ยมประชาชนในตำบลวังทองและตำบลวังใหญ่เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอบต.วังทองรวมถึงให้กำลังใจอปพร.โดยได้เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพจากหน่วยงานต่างๆให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่และได้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทองอำเภอเมืองมอบกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมที่เป็นของดีในพื้นที่ให้แก่นางสาวแพทองทานโดยนายสมศักดิ์ในฐานะเจ้าของพื้นที่กล่าวกับชาวบ้านว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ใจสุโขทัยและบอกว่าอยากมาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้รับตำแหน่งแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงไม่สามารถที่จะสั่งการได้เพราะอาจทำให้ผิดกฎหมายตนขอเป็นตัวแทนนายสมศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่อยากได้คือกำแพงริมตลิ่งเพราะหากกำแพงริมตลิ่งดีน้ำก็จะไม่ทะลักออกมาเนื่องจากพื้นที่ตำบลวังทองรับน้ำที่ไหลมาจากอำเภอศรีสัชนาลัยสัชชะอำเภอเมืองอำเภอสวรรคโลกหากมีกำแพงดินหรือคอนกรีตก็จะช่วยบรรเทาความเสียหายได้จากนั้นนางสาวแพทองทานเดินทางต่อมายังกองอำนวยการหมู่ที่8ตำบลวังทองอำเภอศรีสำโรงโดยได้กล่าวกับประชาชนว่าขอแสดงความห่วงใยซึ่งปัญหาต่างๆหน่วยงานรับฟังไว้หมดแล้ววันนี้ตนมารับฟังปัญหาและขอให้กำลังใจทุกคนดีใจที่ได้มาเจออยากมาเจอพี่น้องเพื่อให้กำลังใจให้ทุกคนมีกำลังใจเยอะๆทานข้าวเยอะๆจะได้มีแรงเราสู้กันทุกคนเราจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกันหากมีโอกาสก็อยากกลับมาเจออีกก่อนจะเดินทางไปดูจุดที่ถนนถูกน้ำตัดผ่านและรับฟังข้อมูลที่น้ำตัดผ่านถนนจากปลัดกระทรวงคมนาคมยูฟ่าดลพรร่วมทีมอารันเมยามากาตะลุยลีกญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการกีฬาวันที่30สิงหาคม2567 16:08 นยูฟ่าดลพรหัวเสาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก้าวไปอีกหนึ่งขั้นหลังอารันเมยามากาตะประกาศเปิดตัวไปร่วมทีมลุยลีกญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการอารันเมยามากาตะอารันแมยามางาตะประกาศเปิดตัวยูฟ่าดลพรสินโพหัวเสาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมากเลข4ในการแข่งขันลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นสำหรับอารันเมยามากาตะจบอันดับ12ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกญี่ปุ่นวีลีกฤดูกาล 2023-24 ด้วยผลงานแข่ง22ชนะ0แพ้22นัดไม่ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ลีก